ายการนะคะต้อนรับเลยค่ะหมอเอ็มอัจฉรเทพพวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบจำเขาผิดว่าเป็นคุณเอ็มอัจฉรเอาหรอชื่อเหมือนกันพี่เหมือนกันเลยแต่ว่านามคนละนามสกุลแล้วแฟนคนเดียวกันไหมแฟนเอ้ยแฟนเนี่ยแยกแยกกันบางอย่างแยกกันบ้างก็ได้ไม่ต้องรวมกันต้องเรื่องนี่พูดถึงอ่ะพี่เชื่อมต่อวาเลนไทน์หน่อยสิเอาวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเรายังไงโอ้โหพี่เอาจริงนะเมื่อวานวาเลนไทน์ใช่ไหมถูกต้องดาราหลายคนเขาซื้อดอกไม้ซื้อรถกันพากันไปจดทะบงทะเบียนกันเครื่องบินเจ็ตของผมซื้อส้มตำมากินกันที่ห้องนะอ๋อเป็นความรักแบบเรียบง่ายเป็นความรักแบบว่าแบบแซ่บป่ะสบายสบายพี่กี่ปีแล้วเอ็มก็4ปีแล้วนะโอ้ยน่ารักแฟนชื่ออะไรคะแฟนชื่อปลาครับน้องปลาครับก็เป็นคนนอกวงการแต่ว่าเราก็คบกันนานแล้วเราก็คือผมกับเขาเนี่ยเป็นคนสไตล์เดียวกันตรงที่ว่าเราไม่ค่อยแบบจะอะไรกับเทศกาลมากมายนักเราจะเฉยๆเพราะไม่เอาจริงๆเพราะว่าบางทีคนอยู่ด้วยกันแบบตลอดอ่ะแบบ4ปี24ชั่วโมงทำดีให้กันตลอดอยู่แล้วพอเป็นเทศกาลก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ต้องอะไรมากอะไรกว่านี้ใช่แต่ก็มีจัดไป 2-3 ดอกนะเมื่อวานมี 2-3 ดอกไอ้ดอกไม้ดอกไม้ที่ซื้อมาก็มีให้แก่กันแต่ไอ้อย่างนั้นอ่ะกี่ดอกอะไรนะอย่างนั้นไม่กี่ดอกอะไรถึงดอกเบี้ยหรอคะหรืออะไรคะคะเราหอมไปกี่ดอกคะอ๋อค่ะเอางี้แล้วกันนะคะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดอกตอนนี้เริ่มคิดอะไรดีๆไม่ได้แล้วนะคะอัปเดตหน่อยนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ถ่ายละครครับพี่ก็มีละครถ่ายเรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็มีเปิดอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยธุรกิจไอศครีมกะทิครับอร่อยมากอร่อยมากชิมแล้วตอนนี้ได้กินแล้วเป็นไงขอกินพี่เฟลลี่เค็มแล้วก็ทำไมคือกินแล้วอยากกินถ้วยใหม่อ่ะทำไมอ่ะให้น้อยไม่เค็มเนี่ยไม่เค็มเป็นกะทิแบบหวานมันหวานเอานี้หวานมันเค็มอยู่ในรสเดียวกันเออเป็นถ้วยแล้วก็สามารถที่จะสั่งแบบเนี่ยแจกทีมงทีมงานอะไรได้หมดเลยวันปีใหม่เอาสิเดี๋ยวได้ลองชิมนะคะครับอ่ะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบช็อคเดอะทาวน์มีแต่คนพูดถึงเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักมากก่อนเข้ารายการนี่พูดกันแบบสนุกสนานเลยคือเรื่องกรามของน้องเอ็มเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเลยนะชีวิตมันเป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำศัลยกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความคิดผมเลยตั้งแต่แรกนะพี่ผมว่าเราก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าสบายๆของเรามาคืออยู่มาจริงเนี้ยตั้งนานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องอยากทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าต้องทำจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อระยะยาวของชีวิตเรามาต่อและสุขภาพการเคี้ยวอาหารการกินการกัดแทะแล้วก็มันก็จะส่งผลไปถึงการย่อยการขับถ่ายระบบข้างในพี่คือหมายถึงว่าไอตัวระบบกรามเราเนี่ยมันเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารเพราะว่าฟันผมมันไม่สบกันเนี่ยตอนแรกฟันล่างเราค่อมฟันบนฟันหนึ่งออกมาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ใช่มันก็เลยทำให้เราเคี้ยวอาหารไม่ได้กินอาหารไม่ได้ครับมันก็จะกินไม่ได้ละเอียดทีเนี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าท้องเรามันแน่นด้วยอืดใช่ครับมันอยู่อย่างนั้นมานานแล้วนะประมาณกี่ขวบตอนที่ไปทำอายุเท่าไหร่ฮะยังไงนะพี่อายุกี่ขวบตอนที่ไปทำตอนที่ไปทำเพิ่งทำมาเนี่ยปีกว่าเองตอน30เออ30อายุ30ก็แสดงว่าทนอยู่อย่างนั้นมา30ปีอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็กพี่มันเป็นช่วงตั้งแต่อายุประมาณ14 15หนูเข้าใจแล้วคืออย่างงี้พี่เวลาพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นน่ะไอ้ระบบการย่อยเรามันจะไม่ได้ดีเท่าเดิมคือจากที่มันเคยแบบเราเคี้ยวลงไปอาจจะไม่ละเอียดมากแต่พอตอนเด็กอ่ะมันเหมือนแบบย่อยดีจังเลยแต่พอโตขึ้นระบบการย่อยมันเปลี่ยนระบบเผาผลาญมันเปลี่ยนหรือว่าก็เพราะเรื่องของมันก็เลยเรื่องของการกินเนี่ยด้วยการที่เรากินอะไรใดๆก็ตามใช่ไหมพี่เรากินข้าวไม่ละเอียดกัดไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆไงเวลาเราลงไปในกระเพาะไม่แล้วคราวนี้อยู่ดีๆทำไมเอ็มถึงบอกว่าโอเคฉันจะทำแล้วเพราะว่าลองชั่งใจดูแล้วเรารู้สึกว่าการทำดีกว่าไม่ทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างนี้ไปยาวๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังพอมีชีวิตที่ยังอยู่ไปได้ยัง 60-70 นะมันจะส่งผลเสียอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มแก่ไปแล้วแบบโอ้โหเราต้องมากินข้าวแบบลำบากแล้วก็ลำบากกว่าเดิมเลยรู้สึกว่าแก้ตอนนี้ดีกว่าคราวนี้พอไปหาหมอเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างในเรื่องของโครงสร้างฟันเกือบหมดเลย
นะฮะหมอก็จะดูว่าฟันเราเนี่ยมีฟันคุดไหมนะฮะแล้วก็มีแมงไหมมีแมงไหมมีหมาไหมส่วนใหญ่เอาออกแล้วก็เอาไม่หมดนะเอาผมออกไม่หมดมีหลายตัวใช่ครับปอกหมายังอยู่ตรงกรามอยู่ข้างในอยู่ค่ะใช่รวมลองออกไหมหมาเอาออกไม่หมดอันนี้ยังอยู่เรื่องหมาอยู่อยู่เรื่องหมอไปเรื่องหมอดีกว่าเรื่องหมอต่อก็ปรึกษากับคุณหมอแล้วปรึกษาหลายท่านด้วยแล้วก็ลงความเห็นว่าเราจะต้องเป็นเคสที่ผ่าตัดคือดัดฟันไม่ได้ดัดฟันพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะไม่ 100% จะไม่ได้แบบแก้ไขได้เสร็จเลยหมอบอกว่าถ้าจะเอาให้สมบูรณ์เนี่ยควรจะต้องผ่าจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น2 อย่างอ่ะพี่ทั้งการจัดฟันให้โครงสร้างฟันแบบอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องแล้วแล้วก็ผ่าช่วงขากรรไกรเนี่ยออกไปแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ยึดอะไรเงี้ยฟังดูเจ็บปวดอ่ะแต่ผมก็กลัวนะตอนที่เราเข้าไปในห้องผ่าตัดตอนนั้นน่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะเราไม่ได้เป็นโรคอะไรนะแต่ว่าเราดันต้องเปลี่ยนแล้วคือมันเป็นโครงเขาเรียกว่าอะไรนะโครงกระดูกอะโครงกระโหลกหน้าเราเงี้ยแล้วเราก็เห็นสภาพของคนที่ออกมาจากห้องผ่าตัดแบบฝังน็อตไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็แบบเออใช่เพราะว่าเขาจะมีฝังแบบนี้บางคนก็เป็นเหล็กดามมาอย่างนี้เต็มไปหมดเราก็เอ้ยโอ้โหตายแล้วใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วสติเรายังครบถ้วนแต่เราก็รู้สึกว่าเออเรามาถึงขั้นนี้เราต้องเอาแต่พอทุกอย่างดมวางยาสลบอะไรเสร็จปุ๊บก็เราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับตอนนั้นแล้วคือกระแสตอบรับคือดีมากทุกคนเข้ามาชื่นชมบอกเฮ้ยเอ็มหล่อขึ้นมากจริงๆแต่คราวเนี้ยพี่ซันนี่ต้องถามว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เอ็มเป็นอย่างเงี้ยมาตลอด30ปีคือหมายถึงว่าหน้าเป็นอย่างเงี้ยมาตลอด30ปีวันนึงที่เปลี่ยนศัลยกรรมแล้วแบบดูดีขึ้นเลยเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาที่เขาจ้างเราเนี่ยเขาจ้างเพราะว่าคาแรคเตอร์เดิมหรือเปล่าตอนแรกก็คิดค่ะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยโอ้โหผมกลัวมากเลยนะว่าเฮ้ยถ้ามันทำไปเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วหรือเปล่าในอย่างที่ถ้าคนอื่นเขามองเรามาแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพของเรามันต้องมาก่อนผมคิดอย่างนั้นนะพี่แล้วก็จะไม่อยากคิดมากว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าเราเปลี่ยนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีใครทักผมผิดว่าผมเป็นนัดเดทหรือหมากปรินนะเฮ้ยแต่คุณหล่อขึ้นจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับนะทุกวันนี้เขาก็ยังเห็นว่าเราเป็นไอเอ็มเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้ผมคงจัดเต็มไปกว่านี้แล้วใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกกับมันแบบแค่นี้ก่อนแต่พี่ไปบอกเอ็มว่าไม่มีผลหรอกที่คนจะจ้างงานหรือไม่จ้างงานเพราะของพี่หน้าไม่คอนติเนียละครก็ยังเรียกต่อเนื่องขนาดในเรื่องเดียวกันอ่ะเอ็มเข้าใจป่ะแบบ3เดือนพี่ก็คันนะพี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไปต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยบางทีก็ต้องย้อนไปถ่ายฉากเก่าทุกคนก็แบบมันไม่ใช่อันนี้คือเนี่ยเห็นไหมเรื่องส่วนตัวของเราแต่ว่าเราก็ประสบการณ์เราก็ไม่ต้องไปพูดกับน้องอย่างนั้นหรอกแบบคือจะถามพี่ก็ขัดใจเพราะว่าสำหรับตัวพี่เองอ่ะพี่เปลี่ยนบ่อยมากเฮ้ยแต่พี่ร้านนี้สวยขึ้นเยอะสวยมากถ้าไม่สวยงี้พี่จะโทรด่าหมอแล้วหลายรอบแล้วผมเชียร์พี่มาตั้งแต่สมัยพี่เป็นพี่แนปและโทรสเปกเลยนี่ใช่โหแปลว่าคุณตอบจริงผมเป็นอย่างงี้ใช่ตั้งแต่วากเลยนะคุณตอบจริงเป็นอย่างนี้แล้วน่ารักคือสวยคุณตอบจริงคือคนเราก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใช่ไหมอย่างใครบางคนก็อยากจะหล่อขึ้นอย่างสวยขึ้นทั้งนั้นแต่อย่างผมเองเนี่ยไอ้ด้วยความหล่อความสวยมันอาจจะไม่ได้เอามาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าผมรู้ว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันสมดุลแค่ว่ามันสมดุลจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นปกตินี่คนอื่นว่าไงพี่ไม่รู้แฟนว่าไงแฟนห่วงแบบห่วงขึ้นไหมแบบเธอหล่อแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าไปไหนก็ไปเหมือนเดิมเป็นความเหมือนเดิมก็แต่เขาก็ชอบเขาก็รักเขาก็รักผมแบบนี้แหละนี่เอาจริงนะเราเห็นหน้าของหม่อมเอ็มอ่ะเราก็ยังรู้สึกจำได้อ่ะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนไปแบบเป็นคนละคนมันก็ยังเป็นหม่อมเอ็มคนเดิมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงหม่อมเอ็มนะโตมาจากคณะตลกตั้งแต่ตอนเด็กครับคือตอนเนี้ยไม่มีคณะตลกแล้วครับมันรู้สึกความแตกต่างในชีวิตมันเกิดขึ้นบ้างไหมก็มีความแตกต่างเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่กันเยอะคือคณะตลกเนี่ยเราอยู่กัน20-30คนเลยพี่บ้านผมเนี่ยต้องมี2หลังใช่ก็คือว่าให้ลูกน้องด้วยแล้วก็บ้านส่วนตัวเราด้วยคือในบรรยากาศของการเป็นตลกตอนนั้นวัยเด็กเนี่ยอุ้ยมันไม่เหงาคือแบบว่าเราเจอพี่ๆตลอดใช่ไหมครับแล้วเราอยู่กันเยอะอ่ะมันก็
สนุกสนานดีแต่ว่าด้วยวันเวลาผ่านไปคาเฟ่มันไม่มีแล้วคณะตลกที่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยก็ยุบไปเยอะหลายคณะใช่ไหมครับต่างลูกน้องหลายๆคนก็ไปทำอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่จริงๆคือก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งบางทีละครบางเรื่องก็ยังได้มีใส่มุกตลกเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมต้องบอกว่าผมเลิกเล่นตลกมาก็ช่วงนั้นประมาณอายุสักเริ่มโตแล้วคือเราเลิกขึ้นเวทีตลกเลยคือที่จะมาเล่นตลกจริงจังเราก็เป็นตลกในละครแล้วทีนี้ตลกในละครเรามีข้อความอะไรแบบนี้เราก็ใส่ความเป็นตัวละครเข้าไปด้วยหรือความเป็นตลกเข้าไปด้วยมีบทก็ใส่ไปมีมุกที่ได้มาจากไหนหรืออะไรเงี้ยที่มันจะพอเข้ากับเรื่องได้บ้างให้มันสนุกได้บ้างเราก็ใส่คือก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นตลกไม่ได้ทีเดียวเป็นตัวแต่คราวนี้ตอนเด็กๆพี่เคยสงสัยไหมว่าตระกูลเขาเป็นมาจากไหนอ่ะทำไมเขาเป็นหม่อมแล้วอยากจะก้าวขาแล้วได้อันนี้สงสัยอันนี้สงสัยหนูเป็นหม่อมฝั่งไหนอะคะพี่สงสัยไหมสงสัยสิผมก็สงสัยเนี่ยเฮ้ยฮะคือมาได้ยังไงคำว่าหม่อมเนี่ยอยู่ดีๆมาได้ยังไงต้องมาตั้งแต่คุณพ่อก็ต้องมาตั้งแต่พ่อไงคือพ่อผมเนี่ยเขาก็ได้รับฉายาตลกมาว่าหม่อมเหยินอย่างเงี้ยแล้วไอ้คำว่าหม่อมเหยินเนี่ยมันก็ทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาในวงการตลกเป็นคณะตลกคือคนจำได้ที่คนจำได้ในยุคนั้นแล้วพอมามีลูกหม่อมอ่ะอ้าวลูกหม่อมเหยินต้องเป็นหม่อมเอ็มน่าหรือพ่อเป็นหม่อมลูกให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องหม่อมเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่รู้ทำไมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของคำนำหน้าฉายาอะไรต่างๆนะอยากให้คนเรียกอะไรก็ได้ตามความสบายใจจะเรียกไอ้เฮียเอ็มก็ได้เคยมีไหมแบบเชิญหม่อมเอ็มเพคะอย่างเงี้ยมีเหรอแต่คนบางคนไม่รู้อ่ะแต่ก็แบบจองร้านอาหารไว้ชื่ออะไรหม่อมเอ็มโอ้มีแต่ความรู้สึกเราอ่ะมึงกวนตีนวะเนี่ยมึงกวนแหนบแหนบเนี่ยแต่บางคนไม่รู้จริงเขาอาจจะไม่รู้จริงๆไงเขาคงทำตัวไม่ถูกอ่ะพอเห็นคำว่าหม่อมข้างหน้าเชิญหม่อมเลยเจ้าค่ะอย่างเงี้ยนึกออกไหมต้องมีมันมีบ้างแต่บางทีเขาก็ทำเล่นๆบางทีก็มีจริงๆก็มีแต่บางคนที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยผมก็บอกว่าพี่อย่ามาอย่างนี้ชื่อมันเป็นเพียงชื่อแล้วอย่าซีเรียสเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้โหมันแถวบ้านผมมีนะมีราชาบะหมี่เกี๊ยวนะแล้วเราเจอหม่อมเราหม่อมเดินเข้าไปซื้อราชาบะหมี่เกี๊ยวกันเข้ากันดีนะขอโทษแล้วถ้ายกตัวอย่างค่ะราชินีลูกทุ่งเนี่ยราชาหมอลำอะไรทำไมคุณไม่ไปพูดกันบ้างอ่ะจริงจริงคุณโกรธอะไรใครหมอมันโมโหหรือว่ามันมีความเป็นกระแสลบมาก็มีด้วยมีใช่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ด่าเราด่าเราเสียหายเลยนะคือเหมือนแบบคิดว่าเราเอาตำแหน่งมาใช้ใช่ด่าเสียหายด่างั้นคุณต้องด่ามังคุดกับทุเรียนด้วยค่ะทำไมอ่ะราชินีราชาผลไม้โอ้โหตายแล้วคุณคิดดูสิโอ้ยจะเล่นเองก็ขำก่อนด้วยชอบอ้าวเอาเดี๋ยวขอพักไปขำก่อนได้ไหมใช่คือมุกน่ารักมากมันคือเดี๋ยวมีเรื่องคุยอีกเยอะมากเลยคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะมีอีกแล้วเนี่ยพักก่อนค่ะเหนื่อย